เซอร์จะเดินเข้ามาในเมืองว่ะลุงผมเหนื่อยว่ะลุงเชื่อกูว่ะลองอะไรอ่ะลุงผมเหนื่อยว่ะไม่ครับเซิร์ฟนี้ยิงได้เลยครับเดี๋ยวไปปัดไอ้เหี้ยตีต่อแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ผมว่าเราทีมที่ตีได้เนี่ยเขาดูยอมแล้วนะแต่ไม่อะพี่ไอ้เหี้ยตีไอ้เหี้ยตีนามสกุลมึงจะงอกมาอีกคนนึงแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยนี้จะใช้นามสกุลเชียโบใช่ไหมงั้นมันก็เป็นโจทย์อะกูเพิ่มอีกคนนึงนะถ้าอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรอีกอะลุงเป็นอะไรเนี่ยไม่กูแค่ถามไม่เฉยว่าไอ้เหี้ยนี่จะเป็นนามสกุลมึงใช่ไหมกูอยากให้มันลงเหลือมึงแค่คนเดียวเว้ยในโลกไปเนี่ยไม่อยากให้มีคนใช้นามสกุลอัปมงคลแบบเนี้ยอยู่บนโลกเว้ยเว้ยมันอยู่ที่นามสกุลหรือว่าอยู่ที่วะไอ้อยู่ที่นามสกุลอ่ะโอเคนะก็เราว่าเปลี่ยนนามสกุลก็ได้ถูกต้องไหมได้โอเคก็ลุงไม่มีอะไรกับพี่นี่ใช่กูไม่ได้เปลี่ยนมึงเปลี่ยนนามสกุลโอเคเป็นนามสกุลอะไรอ่ะ4 3เต้าเบอร์นะผมไม่ได้นอนเตียงดูเขาเงียบอ่ะเขาน่าจะชอบนะเนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าเออเลยถ้าลุงถ้าสมมติว่าผมมาเล่นกับเพื่อนผมเนี้ยแล้วมันไม่มีตังค์ใช่ไหมผมจ่ายค่ามูค่าหมอค่าอาหารให้มันจะโดนไม่น่าโดนหรอมั้งเล็กน้อยไปโดนไม่ไอ้กฎพวกนี้มันแค่บังคับใช้แล้วตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็แค่ไม่ใช้แค่นั้นเองตอนแรกมันใช้ได้ไงกูจะให้อะไรกันมึงก็ให้ได้ไงกูก็ยังให้คนในแก๊งกูเลยผมว่ามันไม่น่าต้องให้แบบจำนวนเยอะๆจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะโดนเล็กๆกูเยอะสัตว์ไอ้เหี้ยเออหนูให้ข้ามแก๊งไงได้ผมว่าเม็ดต่อเพชรฟ้าเม็ดต่อเม็ดไม่น่าโดนหรอกกูให้เป็นร้อยกูให้เป็น100เม็ดอะลงเฟซชัดฮัลโหลครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมรอให้เขารอพี่ไอ้เบสบันยิ้มนะเนี่ยลุงครับพี่เลิฟผมไปถ่ายตังค์ไม่ได้นะเบสบันไหนไอ้สัตว์กูไม่รู้จักกูไม่รู้จักพี่อ่ะเออจริงๆครับลุงกูไม่รู้จักเฮ้ยมึงบอกพวกเราทุกคนนะไอ้เหี้ยว่าห้ามคุยกับไอ้เหี้ยเบสวันนะใครคุยตัดขาดกับกูทันทีเลยไอ้สัตว์ทำไมมันทำอะไรลุงครับไอ้เหี้ยนี้งัวลืมตีนเออเมื่อวานมันปล่อยลุงเบอร์เลยลุงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนรกเนี่ยไอ้สัตว์คือมันปล่อยลุงแบบเบ้ากูกับมันตัดขาดจะไม่มีการพูดถึงมันอีกต่อไปไอ้งัวลืมตีนถ้าใครพูดถึงโดนแล้วตัดกับกูเลยตืบเลยตัดใครคุยกับมันสักมิลลิเมตรเดียวแค่แบบมันพูดว่าหวัดดีแล้วมึงพูดว่าครับมึงเลิกกับกูเลยเลิกครบโอเคครับแค่นั้นพี่น้องตัดขาดโอเคครับได้ครับลุงครับลุงแต่ก่อนแบบครับลุงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับลุงผมประกาศให้ในดักแชทครับลุงประกาศดักแชทเลยใครคุยกับมันตัดขาดเออแม่งตกเป็นตกใจจริงนะเว้ยเมื่อวานอ่ะแม่งแบบไม่ได้ครับลุงโหแบบใช่ช็อกอะช็อกเหี้ยเสียหน้าจัดปกติแบบให้ครับลุงเสียหน้าจัดไอ้เหี้ยเมื่อวานเหมือนแบบยืนเฉยๆมันเอาตีนมาแบบเตะซ้ายเตะขวาหน้าลุงเลยแล้วตีนเปิดคีด้วยนะแบบหมิ่นนะหมิ่นวันนี้เลยเนี่ยไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวล้างหน่อยก็ได้แต่ลืมไฟลิสนี่มันทำยังไงถึงได้นะมีใครรู้ป่ะตอนกรอกอะพี่มาดีรู้ป่ะ
พี่รัวอยู่พี่รัวเขาดาร์กแชทอยู่ไปลิฟทำไงถึงได้อะไวที่สุดอะไปลิฟอะไอ้มีอย่างเดียวหรอใช่ปะรอนะต้องรอเฮ้ยไอ้เปิดคำหลงความหมายของคำว่างัวลืมตีนนี่คือที่อะไรวะกูรู้ความหมายอยู่แต่ว่างัวลืมตีนแล้วงัวที่อะไรจะไปลืมตีนได้วะจริงป่ะลุงใช่ป่ะงัวที่อะไรจะลืมตีนเออจะลืมยังไงว่ามันก็อยู่กับตีนอ่ะเออใช่ไหมมันก็อารมณ์เหมือนคนลืมตีนนะอ่ะแล้วเออกูเดินได้ไงกูจะลืมตีนได้ไงวะกูจะลืมมือได้ไงวะไอ้ที่เอาจริงๆอ่ะผมว่าคนโบราณผิดตั้งสำนวนมาแบบแปลกแต่ไอ้เหี้ยเบสวันนี้เลี้ยงเสียข้าวสุกไอ้สัตว์ยิงให้มันกินข้าวดิบก่อนใครมันไปเจอมันวะไอ้เหี้ยเบสวันเนี่ยใครเอามันเข้าแกงวะกูวะใช่ลุงไอ้เหี้ยนี่จะเสนอหน้ามาหรือเปล่าลุงไม่รู้ว่าจะไม่ได้วะว่าน่าจะลุงอะคนเจอมันอะเยสบอดจุกว่ะมึงเป็นบอดจุกสมส่วนบอสมส่วนถ้าได้ผ่านอะไรมาเยอะมากไอ้เต๋อไอ้เจ๊จุกไอ้จุกดินทามึงมันก็ทำมึงเคลียร์พวกที่มันไม่เกี่ยวกับเราออกไปนะลุงสวัสดีครับใครเห็นพี่ตีป่ะพี่ตีอยู่ไหนมีใครเห็นเฮ้ยมึงบอกพวกมึงอะด้วยนะว่าอยากคุยกับไอ้เหี้ยเบสวันวิทย์ว่าครับอ้าวครับแม่ครับลุงมันงัวลืมตีนไอ้สัตว์ผมอยากเป็นแท็กซี่ครับมึงก็ไปสมัครสิไอ้นมสมัครที่แท็กซี่เลยผมสมัครเดี๋ยวกูไปใส่ให้มึงบอกไอ้เบสด้วยนะไอ้เหี้ยมึงห้ามคุยกับพวกมันเลยนะไอ้เหี้ยเบสวันเขาไปอยู่แก๊งไหนอะครับลุงเขาอยู่ขาวมึงอยากคุยกับมันนะไอ้สัตว์ได้ครับล็อกรถยังไงหรอครับเอ้ยแต่ผมจะไม่โดนอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมไม่โดนจะโดนอะไรครับกูไปขอเงินบัตรแสนดิบัตรไปให้เงินกูเออมันอ้ํามึงอึ้งอ่ะใช่งัวลืมตีนถ้าเป็นถ้าใครมาขอพี่ก็คงครับครับผมล็อกรถไม่ได้ครับเออเรื่องของมึงเดี๋ยวกูกระทืบมึงด้วยไอ้ล็อกไม่ได้ไงไอ้เหี้ยรุ่นนี้มันล็อกไม่ได้เองรุ่นนี้มันล็อกไม่ได้เออไม่โดนขโมยรถหรอครับไอ้เหี้ยนี่มึงอยากโดนยัดยาไหมไอ้หนุ่มมึงเคยอยากมึงเคยเห็นคนโดนยัดยาแบบไม่มีบินจ่ายไหมมึงเนี่ยจะโดนคนแรกเนี่ยไม่เอาครับผมเพิ่งเข้ามาวันแรกผมไม่รู้เออกูรู้แล้วมันมึงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเอาเงินมาฝากไว้นะเอ้ยฝากได้หรอครับเออโอนฝากวันนี้พรุ่งนี้มารับสองเท่าลุงครับอะไรแต่มีคนมาหานะครับเออกำลังไปของพารถอยู่พี่ชื่ออะไรหรอครับพี่ชื่อสมส่วนครับเธอ